บอาวุธในพื้นที่ท้องนาของจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะบอกว่าตอนนี้ขอเวลาก่อนนะคะอีกระยะหนึ่งจึงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่มีการพูดกันถึงว่าเป็นเรื่องที่เป็นอาวุธที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มของโกติหรือไม่นะคะในขณะที่ทางเรื่องของที่ว่ามี UN เนี่ยนะคะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงบอกว่ายังไม่ทราบแต่รัฐบาลก็ใช้กฎหมายปกติในการดำเนินการเท่านั้นค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิปรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณในท้องนาจังหวัดฉะเชิงเทราพบอาวุธทั้งปืนอากาศเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วส่วนรายละเอียดพบว่าอาวุธจะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุบริเวณหน้าศาลอาญาและที่จับกลุ่มได้จากบ้านพักของนายวุฒิพงษ์กฤษธรรมคุณหรือโกติแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนก่อน